ซามูไรหนึ่งในนักรบผู้น่าเคารพและยำเกรงปัจจุบันสุสานซามูไรขนาดใหญ่ที่หลงเหลือมอบมุมมองใหม่ต่อนักรบในตำนานเหล่านี้ลองนึกดูถ้าคุณต้องใช้สิ่งนี้ต่อสู้มีคนล้มตายท่ามกลางควันและเปลวไฟลูกธนูปักเข้าไปถึงเนื้อสมองเป็นบาดแผลถึงชีวิตการสืบสวนบาดแผลเชิงนิติเวชจะไขปริศนาว่าซามูไรต่อสู้และตายอย่างไรสี่สิบแปดกิโลเมตรทางใต้ของโตเกียวมีเมืองชายฝั่งชื่อคามาคุระที่นี่15ปีก่อนรถเกลี่ยดินที่เตรียมทำที่จอดรถพบสิ่งน่าอัศจรรย์เป็นโครงกระดูกสภาพสมบูรณ์ไม่ใช่เพียงเท่านั้นไม่ใช่สิบหรือร้อยแต่เป็นพันการค้นพบหลุมขนาดใหญ่มันดูเหมือนสมรภูมิหรือลานสังหารหมู่นักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแพทย์เซนต์มาริแอนนาใกล้โตเกียวได้ตรวจสอบโครงกระดูกจากหลุมนั้นพบโครงกระดูกกว่า 3,000 คนด้วยกันกระดูกของบางคนมีบาดแผลน่ากลัวและสาหัสมากมิกวีซอกี้ผู้เชี่ยวชาญบาดแผลการรบที่โครงกระดูกเข้าร่วมการสืบสวนคำถามสำคัญเกิดอะไรกับกระดูกเหล่านี้และทำไมเท่าที่ผมรู้ตอนนี้บาดแผลผิดแปลกจากโครงกระดูกชาวญี่ปุ่นยุคกลางผมไม่เคยเห็นบาดแผลจากของมีคมแบบนี้ในตำแหน่งที่คล้ายกันเพื่อนชาวญี่ปุ่นก็ไม่เคยเห็นโครงกระดูกพวกนี้มีบาดแผลนะหลายจุด1 2 3จากด้านหลังเออใช่ด้านหลังเป็นแผลที่ประหลาดมากปิดลมหายใจถูกต้องลักษณะแผลนี้สอดคล้องกับรอยที่เกิดจากดาบญี่ปุ่นน่าจะใช่ที่สุดเลยนะครับคาตานะใช่แล้วคาตานะคาตานะดาบในตำนานของซามูไรเช่นเดียวกับอัศวินยุโรปที่อยู่และตายเพื่อกษัตริย์ซามูไรก็จงรักภักดีต่อในเหนือหัวพวกเขาได้แนวคิดที่น่าตกใจว่าโครงกระดูกเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใหญ่ที่บันทึกไว้ในตอนนั้นสงครามกลางเมืองโดยนักรบซามูไรถึงจุดแตกหักในปี1333ฝ่ายหนึ่งอยู่คามาคุระรัฐบาลโชกุนเผด็จการทหารนำโดยตระกูลโฮโจอีกฝ่ายหนึ่งอยู่เกียวโตจักรพรรดิโกไดโกผู้มุ่งมั่นจะทำลายเผด็จการโฮโจและฟื้นฟูระบอบจักรวรรดิอีกครั้งตั้งแต่สมัยโชกุนคนแรกของญี่ปุ่นเผด็จการทหารจักรพรรดิถูกลดชั้นเป็นเพียงหุ่นเชิดเสมือนรูปหล่อบูชาที่ไร้อำนาจใดๆจักรพรรดิโกไดโกเปลี่ยนแปลงทั้งหมดซึ่งตอนนั้นเขายังหนุ่มยังแข็งแรงมีความกล้าฝึกศิลปะการต่อสู้เขาอยากจะปกครองญี่ปุ่นตามบรรพบุรุษของเขานั่นเองในปี1333อำนาจสองขั้วเข้าห้ำหั่นกันด้วยเลือดเนื้อ
ครงกระดูกสองรายนี้โดดเด่นเตะตาผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าตำแหน่งของโครงกระดูกเหล่านี้ในหลุมระบุเวลาตายอยู่ในท่ากอดกายโครงกระดูกคู่นี้ถูกพบที่ขอบหลุมบ่งชี้ว่าพวกเขาตายในสงครามระยะแรกนี่เป็นการรวบรวมที่ทำให้นึกถึงอดีตคือนี่คือโครงกระดูกมนุษย์สองคนที่ฝังอยู่ด้วยกันในหลุมเดียวกระดูกของคนนี้จะดูผอมกว่าและของคนนี้จะดูกำยำกว่าคนนี้เป็นผู้ชายอีกคนเป็นผู้หญิงโครงกระดูกสมบูรณ์ของชายและหญิงนอนด้วยกันในท่าคู่รักนี่คือปริศนาอายุ700ปีเรายังสามารถประเมินได้ว่าพวกเขาอายุไล่เลี่ยกันน่าจะอยู่ระหว่าง25ถึง35ปีเป็นไปได้เป็นไปได้ว่าตายเวลาเดียวกันอาจจะนอนข้างกันอาจเป็นสามีภรรยาร้อยแผลบนโครงกระดูกทั้งสองตรงกับสไตล์การต่อสู้ด้วยดาบซามูไรการดวลของซามูไรใช้การโจมตีอย่างแม่นยำแต่ละดาบทำให้คู่ต่อสู้ล้มลงร่างกายของคนนี้มีบาดแผลที่รุนแรงและก็เวอะหวะเอามากๆความตึงเครียดระหว่างเผด็จการทหารโฮโจและจักรพรรดิขยายจนเป็นสงครามกลางเมืองซามูไรโฮโจคนนี้พัญญาและอาจรวมถึงลูกอาศัยอยู่นอกปราการคามาคุระเมื่อไม่มีกำแพงเมืองคุ้มกันจึงถูกโจมตีง่ายนักประวัติศาสตร์ทอมคอนแลนด์เปิดเผยภาพประกอบร่วมสมัยของภัยที่พวกเขาเจอภาพนี้เป็นการโจมตีกลางคืนและผมคิดว่าที่น่าสังเกตก็คือนี่เป็นภาพวาดการบุกรุกบ้านและจู่โจมครอบครัวนี้อันตรายย่างกรายหาครอบครัวนี้ซามูไรมือสังหารรับใช้จักรพรรดิญี่ปุ่นที่ปฏิบัติการลับสวมเกราะดำของโฮโจแฝงตัวกับความมืดเจ้าเนี่ยเตรียมรับมือเรารู้ว่าไม่ใช่อุบัติเหตุเพราะพวกเขามีบาดแผลที่รุนแรงและเวอะหวะมากโดยเฉพาะผู้ชายพิธีการดวลดาบของซามูไรเริ่มขึ้นมันมีสไตล์มากการต่อสู้ที่เหมือนพิธีและโหดร้ายมากเช่นกันWe'll be right back.
การฟันแบบนี้สามารถเฉือนผ่านกะโหลกเข้าไปในเนื้อเยื่อสมองรู้ไหมคือว่าสงครามมันโหดร้ายใช่ไหมในช่วงที่สงบแต่นึกดูหากคุณต้องใช้สิ่งนี้ต่อสู้การตรวจสอบโครงกระดูกซามูไรโฮโจเชิงนิติเวชเผยความจริงอันโหดร้ายมีแผลก่อนเสียชีวิตน้อยมากถ้าหากนี่เป็นทหารรับจ้างที่รับเงินมาสู้หลายต่อหลายครั้งพวกเขาต้องผ่านมาหลายสมรภูมิคงมีแผลที่ควรหายแล้วโครงกระดูกเหล่านี้ดูเหมือนว่าเป็นชาวบ้านธรรมดาที่ถูกเกณฑ์ไปรบในสถานการณ์ที่สิ้นหวังในขณะนั้นเช่นเดียวกับซามูไรที่พักดีต่อนายซามูไรโฮโจก็เป็นนักดาบมีฝีมือแต่ไม่ใช่ทหารอาชีพหลักฐานบ่งชี้ว่าการต่อสู้นี้เป็นการรบครั้งแรกของเขาการดวลของซามูไรมักสวยงามและเคารพกันและกันด้วยหัวใจของการต่อสู้แบบซามูไรดาบคาตานะเราจะคำนับคุณชักดาบดาบคือวิญญาณของซามูไรต้องดูแลด้วยความเคารพอย่างสูงการด่วนนั้นประณีตศัตรูมากฝีมือประเมินกันและกันหาช่องว่างในกรอบและเทคนิคอีกฝ่ายเมื่อโจมตีมาผมจะปัดป้องแต่เขาไวมากถอยกลับตั้งหลักและโจมตีอีกครั้งซึ่งผมสามารถปัดได้ในการปัดผมจะใช้สันดาบด้านอ่อนของดาบเพื่อรักษาความคมของดาบเอาไว้ผมวางมือและเปิดช่องเมื่อเขาบุกผมพุ่งสวนจัดการแขนดาบญี่ปุ่นออกแบบให้ด้านคมตัดทุกอย่างที่สัมผัสเฉือนเนื้อตัดกระดูกผมจะอยู่ในตำแหน่งที่ตัดหัวเขาได้ไม่มีปัญหาเลยการดวลดาบซามูไรอันงดงามไม่มีการเปลี่ยนแปลงในญี่ปุ่นจนทุกวันนี้อาจารย์ยามามูระซึนาฮิโร่ตีดาบในคามากุระสมัยใหม่เหมือนบรรพบุรุษเขาเมื่อ700ปีก่อนนั่นเป็นสมัยที่ดาบญี่ปุ่นมีความสวยงามที่สุดแม้แต่วันนี้เขายังตีดาบด้วยเทคนิคที่ใช้กันเมื่อหลายศตวรรษก่อนคาตานะใช้ป้องกันตัวเราจึงใช้เหล็กที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุดถ้าหากว่ามีสิ่งเจือปนในกระบวนการทำมันจะเป็นดาบที่อ่อนแอพวกเราจึงสวมชุดขาวเพื่อให้แน่ใจว่าดาบถูกตีในสภาพแวดล้อมที่บริสุทธิ์และสะอาดผลลัพธ์คือดาบที่คมเบาและได้สมดุลการผลิตดาบคาตานะซามูไรล้ำหน้าการผลิตอาวุธดาบอื่นๆในโลกนักนิติโบราณคดีด็อกเตอร์เจสันลีวิสเปรียบเทียบกับดาบใหญ่ของอัศวินในอังกฤษยุคกลางตรงนี้เราจะเห็นเอกลักษณ์ของดาบใหญ่ของยุโรปซึ่งมีรอยตัดที่กว้างมากและผนังตื้นก็สะเก็ดชิ้นใหญ่มากหลุดออกมานะครับและตามที่เราคาดว่าดาบใหญ่นั้นจะหักกระดูกเป็นสองใบดาบหนักและหนามากพอที่จะสร้างแรงกระแทกขนาดที่หักกระดูกแข้งของวัวได้แบบสบายๆเลย
ลิวิสถือคาตานะที่เบากว่ามากและควบคุมง่ายกว่าอย่างที่เห็นตรงนี้ครับรอยตัดนั้นยาวมากผนังรอยตัดนั้นก็ตรงกว่าเพราะว่าแรงของคาตานะนั้นถูกส่งตรงเข้าไปในกระดูกโดยตรงเลยถึงจะบางกว่าแต่อันตรายเท่ากันสร้างบาดแผลจากคมมีดคาตานะเป็นอาวุธแม่นยำที่เบามากจนเด็กก็ถือได้ในญี่ปุ่นศตวรรษที่14ซามูไรถูกฝึกตั้งแต่อายุ3ปีถูกสอนว่าดาบนั้นมีความพิเศษมันคือส่วนขยายของวิญญาณพวกเขาเชื่อว่าเทพสถิตอยู่ในดาบและจะคุ้มครองพวกเขาที่ไร่ของพวกเขาบนชายแดนคามาคุระพันยากับลูกของซามูไรโฮโจต้องการเทพในดาบพวกเขาซามูไรของจักรพรรดิยังตั้งใจล้างบางตอนนี้ถ้าไม่ฆ่าก็ถูกฆ่าสำหรับแม่ไม้พันยาซามูไรต่อสู้เพื่อบ้านและลูกของผู้หญิงคนนี้ถูกกระแทกศีรษะ2จุดเช่นกันผู้หญิงคนนี้ก็อาจจะต่อสู้เพื่อปกป้องสามีหรือครอบครัวหรือบ้านไร่บาดแผลรุนแรงที่โครงกระดูกแม่ไม้เผยว่าเธอดวลกับมือสังหารของจักรพรรดิยืนยันความเท่าเทียมทางเพศอันโหดร้ายในญี่ปุ่นยุคกลางผู้หญิงก็ต้องสู้เรื่องนึงที่ไม่ถูกเล่าในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นคือการร่วมรบของผู้หญิงไม่มีหลักฐานมากนักแต่ชิ้นที่มีบอกว่าในยามวิกฤตซามูไรหญิงก็สู้อย่างกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายเลยไม่มีเพศภาวะที่คิดกันสำหรับผู้หญิงจะพลเรือนหรือไม่ถ้าคุณเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนักรบนี้ผมเชื่อว่าทั้งชายหญิงก็แทบจะเท่าเทียมกันอยู่แล้วล่ะครับพวกเธออาจไม่มีแรงจูงใจแบบเดียวกับความภักดีต่อตระกูลหรือโชกุนแต่พวกเธอปกป้องบ้านและผู้หญิงทั่วญี่ปุ่นในชนชั้นซามูไรถูกฝึกให้ใช้อาวุธเผื่อเอาไว้เมื่อสามีตายซามูไรหญิงจึงสู้แทนแต่ไม่ถึงกับทะลุแถวนี้ยอดกระหม่อมใกล้กับรอยต่อตรงนี้กับแผลลึกอีกแห่งตรงนี้บนกระดูกท้ายทอยมันไม่สมานจึงรู้ว่ารอยกระแทกนี้เกิดขึ้นไม่นานก่อนพวกเขาตายมันแสดงถึงเจตนาฆ่าคนเหล่านี้เพื่อให้ตายดาบที่ฟันลึกลงไปในกะโหลกผู้หญิงกระเทือนต่อสมองอย่างหนักเช่นสามีไม่นานเธอก็ตายอ
เมืองคามาคุระมีธรรมชาติป้องกันไว้อย่างดีทางทิศใต้มีทะเลส่วนด้านอื่นๆมีภูเขาห้อมล้อมเป็นการตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงเส้นทางอันตรายสู่คามาคุระต้องผ่านช่องเขาธรรมชาติทั้ง7เป็นทางผ่านอันตรายอาจมีนักรบดักยิงธนูจากด้านบนถนนค่อนข้างแคบถ้าคุณเห็นนะครับน่าจะเรียกว่าทางเดินเขามากกว่าและถ้าเดินผ่านช่องเขาอาจจะมีนักรบคอยดักยิงธนูจากข้างบนก็ได้อันตรายมากการรบในช่องเขากำลังจะเริ่มขึ้นโครงกระดูกนี้น่าจะตายรายแรกๆถูกฝังโดดเดี่ยวแต่ใกล้กองศพในหลุมสงครามนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเขาตายเมื่อสงครามเข้มข้นขึ้นนี่เป็นโครงกระดูกที่น่าสนใจมากและก็น่าสงสัยมากถูกฝังในหลุมเดียวตามลำพังนั่นอาจจะบ่งบอกว่ามีบางอย่างที่พิเศษเกี่ยวกับเขาเรารู้ว่าขาของเขาหักเมื่อตอนเป็นเด็กเราจะเห็นว่าในกระดูกแข้งนี้มีส่วนโค้งหลายจุดมันเป็นแผลแล้วก็หายทำให้เกิดการบิดโค้งเล็กน้อยกระดูกชิ้นนี้ยังสั้นกว่ากระดูกแข้งข้างซ้ายดังนั้นเขาจะเป๋เวลาที่เขาเดินความพิการมอบเบาะแสน่าตกใจให้ตัวตนชายคนนี้ไม่แน่ว่าเขาอาจเป็นพระมีหลายคนที่บวชเป็นพระเพราะพวกเขามีความพิการเล็กน้อยก็เลยไม่อาจจะทำงานอื่นได้จึงมาบวชเป็นพระมันน่าสนใจเพราะบันทึกประวัติศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าคนหนุ่มหลายคนที่ตายในศึกนี้ส่วนมากเป็นพระเมื่อจักรพรรดิปลุกระดมมากขึ้นตระกูลโฮโจวัยที่ต่อสู้ได้รวมถึงพระต้องสู้เพื่อเอาชีวิตรอดในสงครามกลางเมืองที่จบลงด้วยซากศพเป็นรายทางนักวิทยาศาสตร์ตรวจสอบโครงกระดูกที่บ่งชี้ว่าพระซามูไรมีส่วนร่วมในการรบตลอดประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นพระนักรบกับวัดพุทธมีบทบาทสำคัญในการศึกบันทึกประวัติศาสตร์ยุคนั้นกล่าวว่าพระร่ายคาถาออกศึกสิ่งที่น่าสนใจมากคือความเชื่อในยุคนั้นที่ว่าสิ่งที่นำชัยชนะมาให้ในการรบก็คือเวทมนต์คาถาหรือว่าคำสาปหรืออะไรก็ตามที่พวกเขาคิดว่าสำคัญพวกเขาจะเรียกโทสะของพระเจ้าใส่ศัตรูนำความพ่ายแพ้และนั่นอาจจะมีผลต่ออำนาจจักรพรรดิผู้ที่กลัวว่าพวกเขาต้องสู้กับอำนาจชั่วร้ายลึกลับพร้อมกับทหารที่ถือดาบและก็หอกยุทธการทางทหารอย่างแรกก็คือพิธีไร้คำสาปและจะดำเนินไปหลายสัปดาห์ด้วยกันและยังมีหลักฐานบันทึกว่าในยามวิกฤตพระก็ร่วมรบด้วยในปี1333มีวัดแห่งหนึ่งที่ส่งพระไปรบโดยเฉพาะเป็นกลุ่มที่ทำพิธีไร้คำสาปในตอนแรกที่เกิดสงครามนั่นเองในการรบที่ช่องเขาโคโจต้องการทุกคนที่สู้ได้รวมพระด้วยศึกนี้ไม่ได้ใช้แค่ดาบซามูไรพื้นที่เหมาะแก่การซุ่มโจมตีจากด้านบนให้ซามูไรโฮโจยิงธนูใส่กองทัพของจักรพรรดิอ
ันทึกในตอนนั้นเล่าว่านักรบโฮโจหยุดกองทัพจักรพรรดิไว้ได้ฝ่ายรุกส่งกำลังเข้ามาครั้งแล้วครั้งเล่าจำนวนมากมายฝ่ายรับต่อต้านอย่างหัวชนฝาปกป้องที่มั่นอันสำคัญยิ่งเสียงกู่ร้องและเสียงตะโกนจากทั้งสามด้านทำฟ้าสถานและแผ่นดินสะเทือนวงศาวดารไทเฮกิแม้มีข้อได้เปรียบนักรบโฮโจก็ตกเป็นเป้าการโจมตีจากคนธนูของจักรพรรดิผลตรวจพระมีข้อสรุปไม่แน่ชัดเราไม่รู้วิธีตายแต่การต่อสู้ในช่องเขาแคบๆเป็นประโยชน์ต่อพลธนูอย่างมากจนน่ากลัวกะโหลกที่สภาพดีจากหลุมศพเผยว่าลูกธนูอันตรายแค่ไหนอันนี้น่าทึ่งมากนี่คือผมเรียกว่าบาดแผลจากวัตถุแหลมคมที่คุณเห็นก็คือเศษกระดูกที่ฉีกขาดที่ฐานของบาดแผลและมีรอยบากรูปตัววีซึ่งดูสอดคล้องกับคมของหัวธนูที่แทงเข้าไปถ้าผมสาธิตให้ดูคุณจะเห็นจุดที่คมแทงเข้าไปมันพุ่งเข้ามาจากทางนี้ซามูไรคนนี้อาจขยับหรือพยายามหลบลูกธนูมันจึงพุ่งเข้ามาในมุมที่มากกว่า90องศาแรงกระทบที่โดนนั้นแรงมากความเร็วสูงมันพุ่งตรงทะลุกระดูกและลูกธนูอาจฝังเข้าไปในเนื้อสมองนั่นเป็นแผลถึงชีวิตเขาลุกเดินหนีไม่ได้แน่ถ้าโดนเข้าไปแล้วก็ลูกธนูพุ่งทะลุหัวกะโหลกทำให้เลือดออกในสมองเขาตายทันทีแต่ชีวิตเขาไม่เสียเปล่ากองทัพจักรพรรดิผ่านช่องเขาไม่สำเร็จแต่ยังมีอีกทางที่จะโจมตีใจกลางดินแดนโฮโจในศึกชิงคามาคุระซามูไรจักรพรรดิยังมีไพ่อันตรายใบสุดท้ายในมือไพ่นี้ส่งผลให้มีศพมากมายบนหาดคามาคุระโครงกระดูกโครงหนึ่งน่าสนใจเป็นพิเศษกะโหลกนี้มีแผล2จุดมีแผลลึกลากยาวด้านบนหัวนี่แต่มีอีกจุดด้านหลังของกะโหลกดาบถูกฟันลงมาและเฉือนไปส่วนหนึ่งรูปร่างแผลที่ผิดแปลกด้านบนหัวบอกว่าโดนจากด้านบนแต่แผลของมีคมตรงกับดาบคาตานะและมีโครงกระดูกสัตว์ที่ไขปริศนาม้าทั้งสองแผลเนี่ยเล่นงานที่ด้านบนกะโหลกดังนั้นนี่อาจจะเป็นทหารเดินเท้าคนที่อยู่บนหลังม้าทำร้ายเขาหรือไม่แน่ว่าม้ากำลังวิ่งผ่านแล้วแผลที่สองนี่มาจากมุมนี้และทำให้เกิดแผลเฉือนแทนที่จะเป็นแผลลึกธรรมดาเหมือนโครงกระดูกอื่นที่เห็นแผลด้านบนกะโหลกเขามีลักษณะของแผลจากดาบคาตานะซามูไรทุกประการเลยมีความยาวที่สอดคล้องกับความยาวของใบดาบมาจากมุมตรงนี้
าดแผลพวกเขาโยงถึงสงครามกลางเมืองปี1333และเป็นการเปิดเผยครั้งใหม่สองรายทำให้นักนิติวิทยาศาสตร์เกิดความใคร่รู้กองศพขนาดใหญ่จากการสังหารบนชายหาดรวมกระดูกหักและหัวแตกแต่สองหัวนี้วางโดดเดี่ยวมีรอยแผลไม่เหมือนใครทั้งคู่ถูกตัดหัวจากการถูกฟันท้ายทอยเรารู้ว่าเขาถูกตัดหัวเพราะเราเห็นตรงนี้บนกระดูกสันหลังส่วนคอชิ้นที่3มีรอยตัดผ่านร่างกายรอยตัดเป็นเส้นตรงเรียบและเนียนและเห็นได้ว่าอาวุธมีคมน่าจะเป็นดาบตัดผ่านมุมนี้ถ้าคุณจะตัดหัวใครต้องเล็งกระดูกสันหลังส่วนคอชิ้นที่3หรือ4ถ้าโดนชิ้นที่1หรือ2ก็จะโดนหลังกะโหลกแล้วก็อาจจะโดนขากรรไกรถ้าเกิดผ่านไปได้ในกะโหลกที่เราพูดถึงกันคมดาบเข้ามาทางด้านหลังที่มุมนี้แล้วก็ตัดกระดูกสันหลังส่วนคอชิ้นที่3จนขาดออกจากกันการประหารโดยตัดหัวไม่แน่เหยื่ออาจยังไม่ตายอาจถูกจับได้อาจถูกสั่งให้นั่งคุกเข่าก้มหัวลงเพื่อที่จะได้ลงดาบเป็นการตัดหัวที่หมดจดซามูไรจักรพรรดิผู้กำชัยเก็บหัวโฮโจที่พ่ายแพ้เป็นรางวัลพิธีน่ากลัวนี้หลงเหลือโครงกระดูกถูกตัดหัวกว่า500รายฝังในหลุมวิธีพิสูจน์ว่าฆ่าศัตรูแล้วคือเก็บหัวกลับมาเพราะถ้าคุณตัดหัวก็รับรองว่าศัตรูของคุณตายแน่ผมเคยเห็นกรณีอื่นด้วยบนหลังม้าที่เขาตัดหัวคนแล้วก็เอาเสียบดาบประจานหัวกะโหลกที่ถูกตัดอยู่ในการตรวจสอบแต่มันวางห่างจากกองศพอื่นมิกบิซอกี้พยายามจะประติดประต่อหลักฐานกะโหลกสองหัวนี้ถูกพบด้วยกันคนนี้อายุมากกว่าและของคนนี้อายุน้อยกว่าเรารู้ได้เพราะบนกะโหลกรอยต่อระหว่างกระดูกเชื่อมกันและเริ่มเลือนกระดูกงอกกลบเป็นตัวบอกว่าของคนนี้อายุมากกว่าและก็ของคนนี้มีอายุค่อนข้างหนุ่มกว่าเพราะมีการสึกหรอที่ชุดฟันกรามเนี่ยน้อยมากซึ่งโยงเข้ากับบันทึกประวัติศาสตร์ได้อย่างดีบ่อยครั้งจะมีซามูไรระดับอาจารย์หรืออาวุโสหรือระดับรองหรือคนที่กำลังฝึกเพื่อเข้ารับตำแหน่งอาวุโสนี้ในที่สุดสภาพของกะโหลกมอบเบาะแสสำคัญของตัวตนพวกเขามีบันทึกว่าคนจะได้ชื่อเสียงเมื่อนำกะโหลกรางวัลกลับมาจนบางครั้งเขาจะเอากะโหลกคนธรรมดาทำลายใบหน้าและจะได้แยกแยะไม่ได้แต่ไม่มีร่องรอยการทำลายพวกเขาอาจเป็นซามูไรชื่อดังซามูไรโฮโจมีสถานะสูงจึงได้ความสนใจจากกองทัพจักรพรรดิเป็นพิเศษทั้งคุกเข่าซามูไรโฮโจสองคนนี้ต้องเข้าสู่พิธีประหารดาบเดียวในการปลิดหัวตัดไขสันหลังตายทันที
กระโหลกของซามูไรโฮโจยศสูงถูกประหารตามพิธีเป็นหลักฐานของสิทธิ์ในการรบในญี่ปุ่นยุคหลังมีธรรมเนียมหนึ่งไม่เป็นที่รู้จักมากนักเพราะความเชื่อทางศาสนาที่งอกงามของญี่ปุ่นส่วนใหญ่ในหมู่ซามูไรชั้นสูงคาดกันว่าหัวของชายที่ถูกฆ่าจะถูกส่งกลับไปยังครอบครัวของเขาการประหารหัวหน้าซามูไรโฮโจเป็นการยุติศึกหาดคามาคุระตอนนี้เมืองอยู่ในความเมตตาของกองทัพจักรพรรดิและการลงโทษของจักรพรรดินั้นอำมหิตการรบที่คามาคุระจบลงด้วยความโหดเหี้ยมน้องเลือดเกือบทั้งเมืองลุกโชนมีการต่อสู้ทุกหัวระแหงผู้คนล้มตายท่ามกลางควันและเปลวไฟชาโฮโจที่ไม่ตายในการรบหรือสังหารหมู่ในเมืองหนีขึ้นภูเขาในตอนจบของศึกคามาคุระตระกูลโฮโจหลบหนีขึ้นภูเขาตามชายแดนคามาคุระและพวกเขาทำการฆ่าตัวตายหมู่ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นมีบันทึกฉบับหนึ่งกล่าวถึงช่วงเวลาพ่ายแพ้ข้าได้ยินว่าบ้านเรือนพังพินาศตระกูลโฮโจคว้าท้องไปหลายต่อหลายคนข้าก็ปรารถนาจะแสดงความภักดีด้วยการลาโลกนี้ไปก่อนนายท่านพงศาวดารไทเฮคิคามาคุระมอดไหม้ตระกูลโฮโจนับร้อยทำตามกฎซามูไรและจากไปอย่างมีเกียรติพิธีกรรมหนึ่งของซามูไรที่เป็นที่รู้จักก็คือการทำเซปุกุมันคือการฆ่าตัวตายด้วยการใช้มีดสั้นคว้านท้องของตัวเองพิธีนี้ฝังลึกในประวัติศาสตร์ซามูไรและเป็นตัวอย่างว่าซามูไรทุกคนรู้ว่าต้องทำตามเพื่อรักษาเกียรติของเขาหลังแพ้การต่อสู้หนีความตายไม่พ้นคามาคุระล่มสลายล้มรัฐบาลโชกุนโฮโจจักรพรรดิโกไดโกยึดอำนาจและเป็นผู้ปกครองทุกแขวนทั่วญี่ปุ่นการเปลี่ยนขั้วอำนาจและการล่มสลายของคามาคุระเป็นสิ่งที่คุณจะไม่พบในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นช่วงอื่นๆเลยหลังการล่มสลายโดยสมบูรณ์ของตระกูลโฮโจจักรพรรดิโกไดโกบรรลุเป้าหมายของเขาตอนนี้เขาเป็นจักรพรรดิเช่นเดียวกับบรรพบุรุษเมื่อหลายศตวรรษก่อนนั่นเองเรามักคิดว่าสนามรบเป็นสถานที่แสดงความกล้าหาญแต่ก็ยังเป็นโศกนาฏกรรมในการศึกษาบาดแผลของโครงกระดูกโบราณย้ำเตือนเราว่าโลกนี้เคยเป็นสถานที่ป่าเถื่อนและโหดร้าย